แต่ขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวได้ไหมยังไงเชียงใหม่ขอชื่นชมเมืองเชียงใหม่เลยครับพี่สีตั้มคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมคะลงเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการลงทะเบียนซึ่งเป็นลงทะเบียนแอปแยกของเชียงใหม่นะคะของเมืองเชียงใหม่เองอ๋อเฉพาะแอปเฉพาะเลยว่าเออมายังชื่ออะไรเลขบัตรประจำตัวอะไรฉีดวัคซีนยังไงวันที่เท่าไหร่พักที่ไหนกับวันไหนมาวันไหนกับวันไหนอย่างนี้เลยละเอียดเลยละเอียดเลยแล้วก็ต้องโชว์เอกสารการฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบตรวจแบบเข้มงวดมากโอ้ถ้าเที่ยวแบบนี้มันก็ปลอดภัยดีนะใช่เราก็อุ่นใจไงว่าเออทุกคนที่แบบเดินทางอย่างเงี้ยเอาแน่นอนเราก็ต้องป้องกันตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะได้อุ่นใจในระดับนึงว่าเออทุกคนนะฉีดวัคซีนแล้วนะแล้วก็ป้องกันตัวเองดูแลตัวเองอย่างปลอดภัยแน่นอนแหละเชียงใหม่อ่ะเขาเกิดผลกระทบหลายครั้งมากๆแล้วเป็นที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมเหมือนกันใหญ่เหมือนกันตรงนั้นเนาะเอาเที่ยวกันต่อไหมล่ะเที่ยวไปเที่ยวต่อสิอยู่ตั้งกี่วันใช่ไหนๆก็จะต้องได้เที่ยวแล้วแล้วก็เนี่ยพี่ศรียังไม่สามารถที่จะอ่านเป็นคำพูดของเราได้เองเลยทำไมอ่ะเพราะว่าเราจะต้องให้เกียรติกับผู้ที่เขาเขียนพรรณนาโวหารเข้ามา ก็คือคุณนายนาเดี๋ยวพี่นายคุณนายนาพี่นายเนี่ยเขาเขียนมาเราต้องอ่านตามที่เขาเดี๋ยวพี่นายชื่อนายนาเหรอพี่ศรีนายนาชื่อจริงนายนะนายนายนาข้างหน้าน่ะนายติดเซลซะแล้วติดเซลซะแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาเองแต่ว่าเนี่ยไปที่เชียงใหม่ที่นุ้ยไปเที่ยวมาจ้ะนี่นะเดี๋ยวจะอ่านพรรณนาโวหารของแม่นายให้ฟังเช้าเช้าเหมาะสำหรับการขึ้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสกับสายหมอกที่ล่องลอยผ่านหุบเขาบริเวณจุดชมวิวดอยม่อนแจ่มในช่วงปลายฝนต้นหนาวพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์จากยอดดอยและชมความสวยงามของดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานต้อนรับลมหนาวทั้งดอกเก๊กฮวยดอกเซียนฝรั่งนี่ฝรั่งจิ้มเกลือหรอดอกหรือดอกฝรั่งดอกกระดาษและดอกหงอนไก่นักท่องเที่ยวหลายคนใช้เวลาในช่วงวันหยุดจองบ้านพักและเต็นท์โดมนอนพักกลางคืนอ๋ออันผิดนอนพักค้างคืนชมความสวยงามของหมู่ดาวบนฟากฟ้ายิบยับยิบยับซึ่งบนดอยม่อนแจ่มเป็นอีกจุดหนึ่งที่ยามค่ำคืนไร้แสงรบกวนสามารถมองเห็นกลุ่มดาวได้ชัดเจนหากไม่มีฝนอันนี้คือเล่านิทานเหรอแม่นายเขียนอย่างนี้เลยพี่ไม่สามารถจะอ่านเป็นคำพูดตัวเองได้เลยอ่ะหากไม่มีฝนตกท้องฟ้าจะปลอดโปร่งก็แน่นอนแม่นายก็ถ้ามีฝนตกมันจะปลอดโปร่งได้ยังไงเธอแซ่บมากนี่พี่ชื่ออะไรพี่บวรทัพค่ะซับมั่นเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขามาจากชลบุรีซึ่งชลบุรีมีเกาะอะไรเกาะล้านไงอาจจะไปเที่ยวเกาะล้านแล้วนั่นแม่นายเป็นไงแม่นายฉากล้มฉากล้มคุณผู้ชมหลากฉูกซ้มล้มฉันจะลายตุยมาฉากล้มฉันจะตายไหมไปให้พี่บวรทัพเก่งมากพี่บวรทัพเขาบอกว่าเขาเดินทางมาม่อนแจ่มครั้งแรกนะไม่ผิดหวังเลยประทับใจมากๆอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วก็มีหมอกฝนบนดอยแล้วก็เขาหาข้อมูลไปล่วงหน้าคือเขาต้องจองล่วงหน้าหน่อยนึงและที่สำคัญที่เขารู้สึกปลอดภัยเนี่ยเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเที่ยวกันแบบป้องกันตัวเองใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสกันอะที่จะใกล้กันนี้ไปอีกที่ไหมอีกที่ไหมไปที่เลยไปที่เลยอุ้ยหมอกสวยมากหมอกมองไม่เห็นอะไรเลยจ้าเขาไปถ่ายหมอกถ่ายทะเลหมอกทะเลหมอกทะเลหมอกอีกที่หนึ่งนะคะก็คือไปชมความสวยงามของดอกโซลิเซียหรือหงอนไก่ญี่ปุ่นนี่เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะใช่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นป่ะทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองสีชมพูนะคะกำลังบานสะพรั่งสุดลูกลูกตาบนพื้นที่ 8.8 ไร่ภายในสวน Six Flower Garden นะคะตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมค่ะขณะที่วิวด้านหลังสวนนะคะก็เป็นภูเขาของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสวยงามมากดอยสุเทพปุยใช่หรอดอยปุยดอยสุเทพขีดปุยหรือว่าอ่านตามแม่ดอยสุเทพปุยไอ้สงสัยตอนนี้ดอยสุเทพอ่ะคงปุยแล้วด้วยทะเลหมอกวันหลังนะเรียกพี่นายลงมานั่งวันหลังอ่านเองแล้วฉันซิงปากดีกว่าไหมและที่นี่นะคะชาวเน็ตยังมีไม้ฟอกอากาศหลายชนิดคือไม้ฟอกอากาศแปลว่าคือให้อากาศบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นต้นบรอนซ์กระดาษยักษ์นะคะหรือว่าอโลคาเซียบิ๊กไจแอนท์นึกว่าอโลคาจอมยากับดีลเลอร์ความสวยงามนี้นะคะกำลังรอที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเลยชาวเน็ตเจ้าของสวนนะคะเปิดเผยทำไมฉันเหนื่อยมากเลยกับคนเจ้าของสวนเนี่ยเขาเปิดเผยว่าหลังจากที่
ที่มีโรคระบาดโควิดเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเคยขายเสื้อผ้ามือสองก็ต้องเปลี่ยนมาทำอะไรชอบจังเลยคนที่แบบว่าพออันเนี้ยมันหยุดชะงักเขาก็เปลี่ยนมาปลูกต้นไม้แล้วก็มาเช่าพื้นที่นาข้าวเนี่ยปลูกดอกไม้สวยๆตอนนี้ก็เลยโอ้โหนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยสวยงามเลยซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะถ้าสนใจเนี่ยก็จองผ่านเพจ Six Flowers Garden ได้นะคะเพราะว่าเขาจำกัดนักท่องเที่ยวด้วยดีวันละ200คนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็เปิดวันแรกอ้าว today เปิดวันนี้วันแรก22ตุลาโอ้โหค่าเข้าชมต้องไปละเท่าไหร่คะ60บาทฮะเนี่ยถูกและดีขายน้ำด้วยไหมคะมีน้ำลำไยแล้วก็ตะไคร้เพิ่มตรงนี้ดูได้ยังไงไปมาแล้วยังไม่ได้ไปแต่ว่าน่าจะต้องมีแน่ๆต้องมีเนาะอ๋อนี่ไงอ๋อร้านนี่ไงกาแฟร้อนต้องไปอุดหนุนกาแฟนะไปอุดหนุนน้ำนะไม่อย่างนั้นอ่ะไม่พอค่าคนส่วนนะจริงต้องอุดหนุนบาทอ่ะนะคะโอ้จบพรรณนาวงหารแต่เพียงเท่านี้เชิญทุกคนเที่ยวอย่างปลอดภัยได้เลยค่ะไปแม่ลีเหมือนลืมไปกินร้านกล่องคำนะคะอร่อยมากร้านอะไรนะกล่องคำสองคำกล่องใช่ไหมมาจากกล่องปะกล่องคำกล่องกล่องคำอาหารเหนือกล่องคำอร่อยตอนแรกคุณว่าสองคำน่าจะไม่อิ่มหรอกเงียบคนทั้งสตูมันคือยังไงอ่ะไม่เคยได้ยินแอร์ดังขนาดนี้ตั้งแต่ไหนมาหึงเข้ามาจริงนะจริงนี่แอร์ดังมากที่สุด